และช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะแน่นอนเราจะเห็นว่าผู้สื่อข่าวสายต่างๆสายอัดยากรรมสายการเมืองการเมืองก็จะเป็นแบ่งเป็นทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาต่างาๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการตั้งฉายา,ยาบางทีหลายคนก็จะจับตาเรื่องของผู้สื่อข่าวบันเทิงดารานัก,นกแสดง,สดงต่างเขาจะมีฉาย,ายาอะไรแต่ว่าฉาย,ายาของรัฐบาลต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานนะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ยินมานานละ6ปี6ปีด้วยกันเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะเคยพูดคุยกันเอาไว้ว่าถ้าเป็นรัฐบาล ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็จะขออนุญาตในการงดเรื่องของการตั้งฉายา,ยานะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นกลางมากที่สุดในส่วนของสื่อมวลชนซึ่งแต่ละชื่อเนี่ยสื่อมวลชนเขาจะมีการโหวตว่าะจะเลือกใครอย่างคอรมอมีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาจะเลือกมา10คนเพื่อที่จะมีการตั้งฉายา,ยาจากนั้นให้แต่ละคนก็เสนอชื่อมาแล้วก็โหวตกันล่าสุดวันนี้ก็มีการเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับฉายาของรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรี ีท่านรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยในส่วนของรัฐบาลค่ะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลก็ตั้งให้ชื่อว่ารัฐเชียงกงนะคะเป็นฉาย,ยาของรัฐบาลชุดนี้ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้รับฉาย,ยา อีเหนาเมาหมัดมาดูเหตุและผลกันนะคะว่าแต่ละฉายานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ่ะฉาย,ายาของรัฐบาลค่ะรัฐเชียงกงเป็นการสะท้อนภาพรัฐบาลที่คล้ายแหล่งค้าขายอะไหล่มือสองที่มาประกอบกันนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวนะคะของสายการเมืองแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละเพราะเขาบอกว่าข้าราชการยุคก,ก่อนและนักการเมืองหน้าเก่าแม้จะใช้ประโยชน์ได้แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือและไม่สะ ้อนเสถียรภาพดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็เลยนําการทํางานของข้าราชการและนักการเมืองยุคเก่าเนี่ยเข้ามาประกอบขึ้นกลายเป็นรัฐเชียงกงส่วนใช้ยาของพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะว่าอ um ีเหนาเมาหมัดเนี่ยค่ะ เพราะเขาให้เหตุผลว่าเขายกคําสุภาษิตไทยว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแนวทางปฏิบตัติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลนะคะที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตแต่สุดท้ายรัฐบาลนี้ก็มีการนํานโยบายต่างๆเนี่ยนำมาปฏิบัติโดยเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะเดินหน้านโยบายต่อไปได้ส่วน อีกหนึ่งใช้ยาค่ะเป็นของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้รับใช้ยาว่าพี่ใหญ่สายเอ็นนะคะในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของสามปอนอกจากที่จะต้องดูแลน้องๆแล้วพอมีพักร่วมรัฐบาลจากหลากหลายพักและคนในพักของพักพลังประชารัฐเองในฐานะที่พลเอกประวิตย์เป็นประธานยุทธ,ธศาสตร์ในทุกๆด้านก็เลยทําหน้าที่เป็นพี่ใหญ่สายเอ็นส่วนรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านค่ะ ในสมคิดจาตุศีพิทักษ์ได้รับฉายาว่าชายน้อยประชารัฐเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของโปรเจกต์แล้วก็โครงการประชารัฐนะคะแล้วก็หวังที่จะเดินหน้าต่อยอดในรัฐบาลนี้แต่อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังเพราะว่างานด้านเศรษฐกิจหลายด้านหลายกระทรวงเนี่ยก็ตกอยู่ไปในมือของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ในส่วนของนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้รับฉาย,ยาว่าสีทนนชัยรอดช่องค่ะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของรัฐบาลสามารถช่วยรัฐบาลรอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกๆครั้งเปิดทางตันด้วยช่องว่างทางกฎหมายนะคะถึงแม้ว่าจะมีแว่นขยายหลายคนก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะทําได้ ส่วนนายจุรีลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฉายาว่ารัฐอิสระเพราะว่าที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระในช่วงที่ผ่านมาแต่พอตอนนี้มาเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่มีความเป็นอิสระเช่นเดียวกันให้ความสําคัญแล้วก็เดินหน้านโยบายต่างๆในส่วนของพักตนเองเป็นหลักนะคะก็ทํางานในส่วนของพักที่เน้นนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ด้วย นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้รับฉายาว่าสารหนูนะคะแม้มีชื่อเล่นว่าหนูแต่ก็มีพิสงรอบตัวด้วยจำนวนสอสอในมือทำให้สามารถต่อรองตำแหน่งในรัฐบาลได้อีกทางนโยบายแบนด์สามสารพิษก็โดดเด่นและถูกจับตามองจึงเป็นชนวนความขัดแย้งในรัฐบาลก่อนที่จะสยบรอยร้าวได้ในที่สุดค่ะ มาดูอีกท่านหนึ่งนะคะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ค่ะฉายาเทามนัทนะคะแม้คดีความต่างๆจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าการถูกขุดคุยล่าสุดทั้งเรื่องคดียาเสพติดในต่างประเทศรวมไปถึงวุฒิการศึกษาก็ทําให้สังคมไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสรวมถึงการทําหน้าที่มือประสานสิบทิศทางการเมืองยังถูกคอรหาเรื่องการซื้อตัวสสพักเล็กและดีลการเมืองกับฝ่ายค้านด้วยค่ะ มาที่ท่านต่อไปค่ะนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกรระทงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้รับฉายามาดามแบนเกอร์ค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยมีบุคลิกที่โดดเดี่ยวดเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการแบรนด์3สารพิษมาโดยตลอดโดยที่ยืนยันการทำหน้าที่แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เรื่องของการแบรนสารเคมีทั้ง3ชนิดเนี่ยก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ขณะที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับฉายาว่าโอ้แซ่หรือเนื่องจากว่าหลังจากที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะท่านก็มีไอเดียมากมายจนหลายๆคนอาจจะต่อต้านอย่างเช่นเรื่องของการติดตั้ง G.P.S ในรถยนต์ส่วนบุคคลการรื้อโครงการต่างๆที่เคยเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นรื้อมาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือคดีค่างโง่ทางด่วนหรือเรื่องของการฟื้นฟูขสมก นายวราวุฒศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะฉายาที่ได้สปเรอรออนท็อปนะคะคือให้เหตุผลกันว่าแบบนี้ค่ะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับบรรดาสิงสาราสัตว์นะคะอย่างที่เราเป็นข่าวเป็นคราวทราบกันดีอน้องพยุนมาเรียมนะคะแพนด้าช่ช่วง เสือของกลางช้างปากเขาใหญ่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถรับมือเหตุการณ์ต่างๆได้ดีคล้ายทําหน้าที่สัป,ประเริเก็บกวดทุกสิ่งนะคะค่ะ,ะมาดูวัฒแห่งปีของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเป็นการหยิบวาทะที่ท่านพูดในระหว่างปีเนี่ยนะเอามาซึ่งวาทะเด่นที่ทางผู้สื่อข่าวเขามองว่า เป็นวาทะที่น่าสนใจก็เป็นการพูดในโอกาสที่พูดมอบโอวาทให้กับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่30ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกันยังไงผมก็ยังอยู่อีกนานพอสมควรอ,อันนี้ก็คือ วาทะเด็ดนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวเขามองเพราะพอเขาฟังแล้วอ้าวแสดงว่าเรายังอยู่ด้วยกันไปอีกนานนะคะนี่ก็เป็นการตั้งฉายาของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะแน่นอนปีนี้มีมาแล้วและปีต่อๆไปก็คาดหวังว่าน่าจะมีการตั้งต่อไปด้วยใช่แต่ต้องย้านะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นทมเนียมปฏิบัติแมระว่าจากที่คุณปวีนาเล่าไปคือว่างเว้นมา6ปีนะคะแต่ว่าครั้งนี้มาทุกอย่างทางสื่อมวลชนยืนยันนะคะว่า ไม่ได้มีอคตินะคะไม่ได้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดจากมติส่วนรวมของสื่อมวลชนนะคะค่ะ